่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1กับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2310ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมนามาภิไธยเดิมว่าฉิมจนต่อมาในปีพุทธศักราช2325พระองค์ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาในปีพุทธศักราช2349ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบเนื่องต่อจากสมเด็จพระบรมชนกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2352ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงมีพระปรีชาความสามารถในด้านต่างๆมากมายเช่นทรงมีบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์อุณรุตอีเหนาละครนอกเรื่องไกลทองสังทองชัยเชษฐ์ผลวิชัยคาวีมณีพิชัยสังสินชัยและมีบทภาคโขนอีกหลายชุดเช่นชุดนางลอยชุดนาคบาทและชุดพรหมศาสตร์เป็นต้นจนอาจกล่าวได้ว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นี้เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีของไทยส่วนในด้านประติมากรรมพระองค์ทรงมีพระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของพระพุทธมิสราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่วัดอรุณราชวรารามและพระองค์ยังทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารพระศรีสักยมุนีที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นต้นพระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสิ้น73พระองค์แบ่งเป็น20สายราชสกุลได้แก่ราชสกุลกปิตถากล้วยไม้กุญชรกุสุมาชุมแสงเดชาวงศ์ทินกรนิยมิสรนินรัตปราโมทพนมวรรณไพฑูรย์มรกตมหากุลมาลากุลเรนุนันวัชรีวงศ์สนิทวงศ์อรุณวงศ์และอาภรณ์กุลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระประชวรด้วยพระโรคผิดไข้ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลากว่า8วันและพระอาการพระประชวรก็ได้ทรุดลงตามลำดับและเสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2367สิริรวมพระชนมายุได้57พรรษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ